สวัสดีค่ะท่านผู้ชมผู้ฟังค่ะเรายังอยู่ในเรื่องของจังหวัดแพร่นะคะคือแหล่งแร่ทองคำของจังหวัดแพร่ก็ค้นเอกสารจาก Google ด้วยคำค้นว่าแร่ทองคำจังหวัดแพร่แล้วก็ลงท้ายด้วย PDF ก็จะเจอรายงานหลายฉบับตอนที่แล้วก็เปิดไปแล้วหลายฉบับนะคะแล้วก็จริงๆตอนที่แล้วตั้งใจจะเปิดฉบับนี้แต่ว่าเห็นฉบับอื่นไม่ยาวก็เลยทำให้จบไปก่อนแต่ก็ยังมีอีกค่ะไม่ได้จบหมดเพียงเท่านี้แต่เล่มนี้น่าสนใจมากค่ะเป็นรายงานเศรษฐธรณีวิทยาหรือ Economics Geology Report ฉบับที่37/2532นะคะหรือว่าปีคริสต์ศักราช1989ชื่อว่าความก้าวหน้าการสำรวจธรณีวิทยาแหล่งแร่ทองคำพื้นที่เป้าหมายห้วยคำอ่อนตำบลสอยอำเภอวังชิ้นจังหวัดแพร่คงต้องออกเสียงว่าสอยนะคะสอเสือรอเรืออ่างยอยักษ์สอยนะคะต้องฝึกลิ้นนิดหนึ่งโดยนะคะโอ้โหอ่านว่าไงเนี่ยภูรีวัฒน์เจนรุ่งโรจน์สมศักดิ์โพธิสัตว์สมศักดิ์บริษัทนี้ภายหลังเป็นอธิบดีกรมทรัพยากรธรณีนะคะกองเศรษฐธรณีวิทยากรมทรัพยากรธรณีพฤศจิกายน2533นะคะก็จะขอดูเนื้อหาเลยนะคะจะไม่ได้อ่านสารบัญดูบทคัดย่อกันดีไหมคะท่านผู้ชมผู้ฟังคะขออนุญาตไปใช้เล่มที่โหลดไว้แล้วนะคะจะได้เปิดสะดวกนะคะปุ๊บหนึ่งค่ะโอเคเล่มนี้นะคะเราจะอ่านเพราะว่าเวลาเปิดนี่เราจะขยายสบายๆเนี่ยค่ะขอขยายเต็มหน้าจอหน่อยแก่แล้วอ่านไม่ค่อยจะสะดวกต้องปรับให้มันพอดีลูกตาขออ่านบทคัดย่อค่ะอยู่หน้าจอจานนะคะเอกสารเล่มนี้51หน้าคิดว่าน่าจะไปได้จบเล่มนะคะเพราะว่าจะไม่ได้อ่านทุกบรรทัดของทุกตอนนะคะอันไหนที่เป็นชื่อทางธรณีวิทยาก็ขออนุญาตกระโดดข้ามไปเลยค่ะเพราะว่า1อ่านคนอ่านก็อธิบายมากกว่านั้นไม่ได้คนฟังก็จะมึนหัวค่ะเพราะเราอยากโฟกัสหรือว่าจดจ้องที่แหล่งแร่ทองคำที่มีอยู่นะคะของจังหวัดแพร่ว่าอะไรตรงไหนเท่าไหร่นะคะแล้วก็ณวันนี้ก็ต้องอยู่อย่างเดิมนะคะท่านผู้ชมเพราะว่ายังไม่มีรายงานแล้วก็ไม่มีการอนุมัติอนุญาตให้มีการทำเหมืองแร่ทองคำที่แพร่แต่ประการใดนะคะตลอดเวลาที่ผ่านมาแต่ว่าตอนนี้มันมีภาพที่มีการยื่นขอสำรวจแล้วก็จะเปิดเหมืองแร่เนี่ยพื้นที่กว้างใหญ่ทีเดียวค่ะที่จังหวัดแพร่แล้วก็ใกล้เคียงหรือตรงกับแผนที่ที่ว่ามีแหล่งแร่ทองคำอันนี้ก็เลยทำให้หนักใจว่าเอ๊ะคนแพร่รู้กันหรือยังคะนี้เพื่อย้ำเตือนว่ามันมีอยู่จริงนะพี่น้องแพร่ทั้งหลายก็เลยค้นเอกสารสนับสนุนยืนยันค่ะเพื่อจะได้ตระหนักถึงคุณค่าแผ่นดินของตัวเองแล้วก็มีโอกาสตัดสินใจบนข้อมูลข้อเท็จจริงว่า1ถ้าใครจะมาซื้อที่ดินก็ต้องรู้ก่อนว่าเขาจะมาซื้อที่ดินข้างล่างมันมีทองอยู่นะ2ถ้าใครจะเข้ามาทำอะไรเช่นจะขอสำรวจก็ต้องรู้ว่าอนาคตอาจจะเปิดเหมืองนะเพราะว่าทองมันอยู่แล้วมันมีการค้นพบมาแล้วนานทีเดียวนะคะแล้วมันก็ยังอยู่ที่เดิมแล้วจะให้เขาเปิดหรือไม่ให้เขาเปิดจะให้เขาสำรวจไม่ให้เขาสำรวจเนี่ยคนแพร่ก็เป็นผู้ทรงสิทธิ์แต่เพียงจังหวัดเดียวละค่ะที่จะตัดสินใจว่าจะเอายังไงแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ในพื้นที่ที่มีแหล่งแร่ทองคำนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตรงบ้านไหนตำบลไหนในรายละเอียดนะคะเอาละเรามาอ่านบทคัดย่อก่อนการสำรวจธรณีวิทยาแหล่งแร่ทองคำขั้นรายละเอียดในพื้นที่เป้าหมายห้วยคำอ่อนเป็นการสำรวจเพื่อให้ทราบถึงลักษณะการแพร่กระจายการกำเนิดและปริมาณความสมบูรณ์ของแร่ทองคำพร้อมทั้งการรวบรวมข้อมูลและประเมินคุณค่าของแหล่งแร่เบื้องต้นลักษณะธรณีวิทยาทั่วไปประกอบด้วยหินตะกอนไปแล้วนะคะขอข้ามเลยนะคะสภาพธรณีวิทยาก็ข้ามไปอีกเหมือนกันนะคะจากการสำรวจธรณีวิทยาแหล่งแร่ปรากฏว่าลักษณะการแพร่กระจายและการกำเนิดของแร่ทองคำนั้นมีความสัมพันธ์กับสายแร่ควอตซ์โดยเป็นทั้งแหล่งแร่ทองคำแบบปฐมภูมิชนิดที่เกิดอยู่ในสายแร่ควอตซ์
และแบบทุติยภูมิชนิดที่เกิดสะสมตัวในชั้นตะกอนท่านผู้ชมผู้ฟังคะปฐมภูมิกับทุติยภูมิเนี่ยท่านที่ฟังคลิปของข้าพเจ้ามาต่อเนื่องก็จะเข้าใจนะคะอันนี้ก็จะอธิบายคร่าวๆว่าปฐมภูมินี่คือจะเป็นทองเล็กๆนะครับเรียกว่าเป็นประที่แทรกตัวอยู่ในหินต่างๆนะคะชนิดที่อยู่แถวแพร่นี่คือควอตซ์ครึ่งตาอย่างตามองไม่เห็นส่วนใหญ่ตามองไม่เห็นค่ะส่วนทุติยภูมินี้คือมันได้กลั่นตัวเองจนกระทั่งมันลอยมาตามไหลมาตามลำน้ำอะค่ะแล้วก็สามารถใช้เลียงร่อนได้ในลำน้ำอะนะคะอันนี้คืออธิบายแบบคร่าวๆค่ะต่อนะคะแร่ทองคำที่พบมักจะเกิดร่วมอยู่กับแร่ซัลไฟด์และแร่เหล็กออกไซด์บางทีเกิดเป็นโลหะธรรมชาติฝังประอยู่ในเนื้อควอตซ์ซึ่งผลสำรวจธรณีเคมีขั้นกึ่งรายละเอียดพบปริมาณแร่ทองคำในตัวอย่างหินควอตซ์มีค่าตั้งแต่น้อยกว่า 0.03 ถึง600 ppm และในตัวอย่างดินมีค่าตั้งแต่น้อยกว่า 0.10 ถึง 0.95 ppm สำหรับผลการสำรวจธรณีเคมีขั้นรายละเอียดรวมทั้งการทดลองศึกษาวิจัยกรรมวิธีในการสกัดแร่แยกแร่และแต่งแร่ทองคำตลอดจนผลการสำรวจธรณีฟิสิกส์ขณะนี้อยู่ในระหว่างการดำเนินการวิเคราะห์ทดลองและแปลความหมายข้อมูลเราก็อยากตามไปอ่านนะคะคำนำรายงานฉบับนี้เป็นเพียงรายงานความก้าวหน้าการสำรวจธรณีวิทยาแหล่งแร่ทองคำขั้นรายละเอียดในพื้นที่เป้าหมายห้วยคำอ่อนที่ได้ดำเนินการสำรวจติดตามผลต่อเนื่องจากการสำรวจในปีงบประมาณ2531โดยในรายงานจะกล่าวถึงวัตถุประสงค์ขอบเขตของงานสำรวจวิธีการและผลการสำรวจตลอดจนข้อเสนอแนะต่างๆอย่างไรก็ตามงานศึกษาทางด้านรายละเอียดในบางส่วนเช่นการวิเคราะห์ตัวอย่างธรณีเคมีการศึกษาวิจัยตัวอย่างแผ่นหินบางและขัดมันการทดลองศึกษาวิจัยกรรมวิธีสกัดแร่แยกแร่และแต่งแร่ทองคำรวมทั้งการแปลความหมายข้อมูลการสำรวจธรณีฟิสิกส์ขณะนี้อยู่ในระหว่างการดำเนินการหากเสร็จเรียบร้อยแล้วจะนำเสนอข้อมูลเหล่านี้เพื่อประโยชน์และใช้เป็นแนวทางประกอบพิจารณาดำเนินงานต่อไปโอ้โหท่านผู้ชมผู้ฟังเราก็ต้องไปตามหาเล่มนี้มาอ่านกันแล้วนะคะไม่รู้จะตามหากันที่ไหนเท่าที่พิมพ์คำว่าแร่ทองคำจังหวัดแพร่เนี่ยก็ค้นหมดทุกฉบับแล้วค่ะยังไม่มีเล่มที่กล่าวถึงนั้นเลยนะคะหรือว่ามันจะหลุดหูหลงตาไปก็ฝากหน่อยนะคะท่านผู้ใดมีช่วยกระซิบกระซาบหรือส่งมาให้หน่อยค่ะจะได้เอามาทำความเข้าใจให้พี่น้องเมืองแพร่พี่น้องคนไทยได้ทราบข้อเท็จจริงถึงทรัพยากรมีค่าของบ้านเกิดเมืองนอนของเรานะคะก็ที่เหลือเป็นคำขอบคุณขออนุญาตข้ามไปเลยดีไหมคะนะคะแล้วก็ขอไปที่บทนำนะคะสืบเนื่องมาจากกรมทรัพยากรธรณีมีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการพัฒนาแหล่งแร่ทองคำในประเทศไทยและเพื่อเป็นการสนับสนุนแผนงานสำรวจติดตามผลภาคพื้นดินในพื้นที่ทำการสำรวจธรณีฟิสิกส์ทางอากาศด้วยวิธีแม่เหล็กไฟฟ้าหรือ AEM Survey บริเวณพื้นที่ลำปางแพร่ตามโครงการพัฒนาทรัพยากรธรณีดังนั้นฝ่ายสำรวจแร่โลหะกองเศรษฐธรณีวิทยาจึงได้วางแผนงานสำรวจแร่ทองคำขึ้นเพื่อดำเนินการสำรวจและรวบรวมข้อมูลด้านแหล่งแร่ทองคำโดยในปีงบประมาณ2531ได้ดำเนินงานสำรวจธรณีวิทยาแหล่งแร่ทองคำเบื้องต้นบริเวณพื้นที่อำเภอวังชิ้นจังหวัดแพร่คลุมเนื้อที่ประมาณ300ตารางกิโลเมตรผลการสำรวจพบพื้นที่ที่มีศักยภาพทางแร่ทองคำหลายบริเวณส่วนใหญ่เป็นแหล่งแร่ทองคำแบบทุติยภูมิชนิดที่เกิดสะสมตัวอยู่ในชั้นตะกอนตามร่องห้วยต่อมาได้ดำเนินงานสำรวจธรณีวิทยาแหล่งแร่ทองคำติดตามผลขั้นกึ่งรายละเอียดในพื้นที่ที่มีศักยภาพทางแร่ทองคำบริเวณห้วยคำอ่อนตำบลสร้อยอำเภอวังชิ้นจังหวัดแพร่ซึ่งผลการสำรวจในครั้งนั้นทำให้พบแหล่งแร่ทองคำแบบปฐมภูมิชนิดที่เกิดอยู่ในสายแร่ควอตซ์ดังนั้นในปีงบประมาณ2532จึงได้เลือกสรรพื้นที่บริเวณห้วยคำอ่อนเป็นพื้นที่เป้าหมาย
สำหรับดำเนินงานสำรวจธรณีวิทยาแหล่งแร่ทองคำติดตามผลขั้นรายละเอียดวัตถุประสงค์นะคะวัตถุประสงค์ของงานสำรวจคือทำการสำรวจและรวบรวมข้อมูลธรณีวิทยาแหล่งแร่ทองคำเพื่อประเมินความสมบูรณ์และคุณค่าของแหล่งแร่เบื้องต้นในพื้นที่เป้าหมายบริเวณห้วยคำอ่อนนะคะลักษณะงานคือสำรวจธรณีวิทยาแหล่งแร่ทองคำขั้นรายละเอียดในพื้นที่เป้าหมายเพื่อให้ทราบถึงการแพร่กระจายการกำเนิดและปริมาณความสมบูรณ์ของแร่ทองคำตลอดจนขอบเขตและทิศทางของแหล่งแร่พร้อมทั้งรวบรวมข้อมูลและจัดทำรายงานการสำรวจเพื่อประเมินความสมบูรณ์และคุณค่าของแหล่งแร่เบื้องต้นต่อไปค่ะการดำเนินงานนะคะนิดก็ดีค่ะงานสำรวจธรณีวิทยาแหล่งแร่ทองคำขั้นรายละเอียดได้ดำเนินงานสำรวจตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 1. ทำการสำรวจธรณีวิทยาทั่วไปในพื้นที่เป้าหมายและใกล้เคียงโดยอาศัยรายงานการสำรวจแผนที่ธรณีวิทยาที่เคยทำมาก่อนประกอบกับการใช้ภาพถ่ายทางอากาศเพื่อทำแผนที่ธรณีวิทยาและธรณีวิทยาโครงสร้างมาตราส่วน1ต่อ 50,000 2. ทำการสำรวจธรณีวิทยารายละเอียดในพื้นที่เป้าหมายโดยการรังวัดทำแผนที่ภูมิประเทศเพื่อทำแผนที่ธรณีวิทยาแหล่งแร่และธรณีวิทยาโครงสร้างมาตราส่วน1ต่อ 1,000 3. ทำการสำรวจขุดหลุมทดลองและเลียงแร่เพื่อหาทิศทางการแพร่กระจายของแร่ทองคำในชั้นดินและการวางตัวของสายแร่ควอตซ์ที่มีความสัมพันธ์กับการกำเนิดแร่ทองคำตลอดจนค้นหาสายแร่ควอตซ์ที่ฝังตัวอยู่ใต้ผิวดิน 4. ทำการสำรวจขุดคูทดลองในบริเวณสายแร่ควอตซ์เพื่อหาขนาดรูปร่างและทิศทางการวางตัวของสายแร่ใต้ผิวดินพร้อมทั้งศึกษาธรณีวิทยาและแหล่งแร่ 5. ทำการสำรวจธรณีเคมีโดยเก็บตัวอย่างหินในหลุมทดลองคูทดลองและบริเวณสายแร่ควอตซ์เพื่อทำการวิเคราะห์เคมีหาปริมาณความสมบูรณ์ของแร่ทองคำรวมทั้งทำการทดลองศึกษาวิจัยกรรมวิธีในการสกัดแร่แยกแร่และแต่งแร่ทองคำด้วย 6. ทำการสำรวจธรณีฟิสิกส์โดยใช้เครื่องมือวัดความต้านทานกระแสไฟฟ้าและวัดความเข้มสนามแม่เหล็กเพื่อศึกษาลักษณะโครงสร้างขอบเขตและทิศทางการแพร่กระจายของหินและสายแร่ควอตซ์ในระดับลึกใต้ผิวดิน 7. ทำการศึกษาวิจัยตัวอย่างหินและแร่โดยตัดแผ่นหินบางนะคะ thin section และขัดมัน poly section เพื่อตรวจสอบชนิดของหินและแร่ตลอดจนทำการศึกษาถึงลักษณะการกำเนิดของแร่ทองคำ 8. ทำการรวบรวมและประมวลข้อมูลทั้งหมดเพื่อจัดทำรายงานการสำรวจพร้อมทั้งประเมินความสมบูรณ์และคุณค่าของแหล่งแร่เบื้องต้นตลอดจนถึงความเป็นไปได้ในการดำเนินงานเจาะสำรวจหรือ pre-fracturary โอ้ยขอโทษอ่านไม่รู้เรื่องค่ะระยะเวลาคือเดือนธันวาคม2531ถึงเดือนสิงหาคม2532นะคะก็มีรายชื่อคณะสำรวจนะคะยาวไปเลยนะคะเราก็ข้ามไปนะคะไม่ต้องอ่านเพราะว่าเดี๋ยวเราจะ copy ลิงก์วางไว้ท่านก็สามารถพลิกอ่านได้ค่ะพื้นที่เป้าหมายสำหรับการสำรวจแร่ทองคำนี้เรียกว่าแหล่งแร่ทองคำห้วยคำอ่อนตั้งอยู่ในบริเวณเนินเขาที่เป็นต้นกำเนิดของลำน้ำห้วยคำอ่อนห่างจากหมู่บ้านแม่กระต๋อมไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ4กิโลเมตรอยู่ในท้องที่ตำบลสร้อยอำเภอวังชิ้นจังหวัดแพร่คลุมพื้นที่ประมาณ 0.5 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณสัก300กว่าไร่นะคะซึ่งปรากฏในแผนภูมิประเทศของกรมแผนที่ทหารมาตราส่วน1ต่อ 50,000 ระหว่างที่4844นะคะไออำเภอศพปราบลำดับชุดที่ L7017รูปที่1นะคะการคมนาคมก็ขอผ่านนะคะอ๋อมันมีหลักกิโลนิดนึงเนาะการเข้าถึงพื้นที่เป้าหมายสามารถกระทำได้โดยใช้รถยนต์และอาศัยเส้นทางหลวงจังหวัดหมายเลข1124วังชิ้นเถินดังนี้รูปที่2 1เริ่มจากอำเภอวังชิ้นจังหวัดแพร่ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามทางหลวงจังหวัดหมายเลข1124ถึงบริเวณบ้านแม่กระต๋อมประมาณหลักกิโลเมตรที่22+300แล้วแยกไปทางทิศตะวันตกนะคะอันนี้ก็คือเป็นภาพนะคะท่านผู้ฟังผู้ชมที่อาจจะทำกิจอยู่แล้วไม่ได้เปิดดูตามคลิปก็ฟังเสียงนะคะจะอธิบายให้ฟังอย่างนี้ส่วนบนก็จะเป็นวนอุทยานแห่งชาติเวียงโกไสนะคะเป็นรูป
หยักๆของภูเขาสลับซับซ้อนแล้วก็ส่วนล่างก็เป็นพื้นที่เป้าหมายค่ะโอ้ยนะคะก็ถัดลงมาก็เป็นพื้นที่ราบแล้วก็เป็นชุมชนนะคะบ้านแม่ละวัดศรีนฤทธิ์ไม่แน่ใจนะคะแล้วก็ห้วยแม่อะไรสักอย่างนะคะแม่ประเลยสักอย่างนะคะแล้วก็บ้านแม่กระต๋อมอยู่ตรงนี้นะคะโรงเรียนบ้านป่าช่วยแล้วป่ะคะบ้านป่าช่วยเนี่ยนะคะอันนี้คือแล้วก็บ้านแพะนะคะวัดศรีบุญนำอันนี้คือเรียกว่าแผนที่ค่อนข้างจางมากเลยนะคะก็เป็นรูปที่1ค่ะแผนที่เป้าหมายห้วยคำอ่อนตำบลซอยอำเภอวังชินจังหวัดแพร่อันนี้ก็จะเป็นแผนที่คมนาคมนะคะก็คืออยู่เหนื อทางหลวงหมายเลข1124นะคะที่ถัดจากเส้นแบ่งเขตจังหวัดแพร่กับสุโขทัยแล้วก็อยู่ต่ำลงมาจากเส้นแบ่งเขตจังหวัดลำปางกับจังหวัดแพร่ซึ่งตรงนี้มันคืออุทยานแห่งชาติเวียงโกไสนะคะเป็นเทือกเขายาวเลยนะคะเรียกว่าผีอะไรนะผีปั่นน้ำนะคะอันนี้ก็เป็นรูปที่2แสดงแผนที่เส้นทางคมนาคมบริเวณพื้นที่เป้าหมายห้วยคำอ่อนนะคะข้อความต่อกันนะคะก็บอกว่าเลี้ยวแยกไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามทางเกวียนจนกระทั่งถึงพื้นที่เป้าหมายรวมระยะทางประมาณ26กิโลเมตร2คือเริ่มจากอำเภอเถินจังหวัดลำปางไปทางทิศเหนือตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข1พหลโยธินถึงบริเวณบ้านท่าผาประมาณหลักกิโลเมตรที่516บวก600แยกไปทางทิศตะวันออกตามทางหลวงจังหวัดหมายเลข1124ถึงบริเวณบ้านแม่กระต๋อมบ้านแม่กระต๋อมประมาณหลักกิโลเมตรที่22บวก300แล้วแยกไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามทางเกวียนจนกระทั่งถึงพื้นที่เป้าหมายระยะทางประมาณ36กิโลเมตรค่ะเส้นทางการคมนาคมตามทางเกวียนที่เข้าสู่พื้นที่เป้าหมายนี้ส่วนใหญ่จะใช้การได้ดีเฉพาะในฤดูแล้งเท่านั้นนะคะลักษณะภูมิประเทศภูมิประเทศโดยทั่วไปในพื้นที่เป้าหมายเป็นไหล่เขาและเนินเขาที่มีความสูงอยู่ในช่วงประมาณ200ถึง300เมตรเหนือระดับน้ำทะเลปานกลางท่านผู้ชมฟังไอ้คำว่าน้ำทะเลเนี่ยมีผู้รู้บอกว่าใช้คำว่าระดับทะเลปานกลางนะคะแต่ทุกเล่มก็ใช้คำว่าน้ำทะเลกันหมดเลยถือว่าเอาเข้าใจตามนี้ละกันทางด้านทิศตะวันตกเป็นเทือกเขาสูงอยู่ติดกับเขตอุทยานแห่งชาติเวียงโกไสโดยมีเส้นทางเส้นชันความสูงที่300เมตรเป็นเส้นแบ่งเขตอุทยานแห่งชาติรูปที่1ส่วนทางด้านทิศตะวันออกเป็นเนินเขาและมีเส้นทางน้ำสายเล็กๆที่สำคัญคือห้วยคำอ่อนไหลผ่านจากทิศตะวันตกเฉียงเหนือไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้แล้วไหลลงสู่ห้วยแม่กระต๋อมลักษณะของทางน้ำส่วนใหญ่เป็นรูปทางน้ำกึ่งขนานซึ่งเกิดจากโครงสร้างทางธรณีวิทยาแบบรอยเลื่อนหรือรอยแตกของหินเป็นตัวบังคับทิศทางการไหลของทางน้ำสภาพป่าไม้ส่วนใหญ่เป็นป่าโปร่งประกอบด้วยต้นไม้ขนาดเล็กหลายชนิดเช่นไม้สักไม้มะค่าและไม้ไผ่เป็นต้นป่าไม้บางส่วนถูกตัดทำลายไปเพื่อใช้สำหรับสร้างที่อยู่อาศัยทำฟืนและใช้เป็นพื้นที่ในการทำนาและทำไร่ถั่วหรือฝ้ายงานสำรวจที่เคยทำมาก่อนในบริเวณพื้นที่เป้าหมายและใกล้เคียงนี้เคยมีชาวบ้านทำการขุดร่อนหาแร่ทองคำมาเป็นเวลาหลายสิบปีแล้วโดยปรากฏร่องรอยการขุดในชั้นตะกอนตามร่องห้วยต่างๆซึ่งกระทำกันเป็นอาชีพเสริมเมื่อว่างจากการเกษตรจนกระทั่งในปัจจุบันก็ยังมีชาวบ้านบางส่วนที่ใช้เวลาว่างทำการขุดร่อนหาแร่ทองคำอยู่คำว่าปัจจุบันนี่คือปีที่ทำเอกสารเนี่ยนะคะคือ2532นะคะนอกจากนี้ยังมีงานสำรวจธรณีวิทยาและธรณีวิทยาแหล่งแร่ทองคำที่เคยทำมาก่อนกล่าวคือในปีพุทธศักราช2517ได้มีการรวบรวมจัดทำแผนที่ธรณีวิทยามาตราส่วน1ต่อ250,000ระหว่างอุตรดิตถ์โดยสงัดปิยสินต่อมาในช่วงปีพุทธศักราช2525ถึง2527ได้มีคณะนักศึกษาภาควิชาธรณีวิทยามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทำการสำรวจธรณีวิทยาตามหลักสูตรการศึกษาในบางพื้นที่ของแผนที่ระหว่างอำเภอศกปราบและอำเภอวังชิ้นถัดมาในปีพุทธศักราช2529
ได้มีการสำรวจธรณีวิทยามาตราส่วน1ต่อ 50,000 ระหว่างอำเภอศพปราบโดยอดุลเจริญประวัติและคณะจนกระทั่งพุทธศักราช2530เรนฮาร์ดวอลเฟรดเลยค่ะได้ทำการรวบรวมข้อมูลจัดทำรายงานการสำรวจและทำและแผนที่ธรณีวิทยามาตราส่วน1ต่อ 50,000 ระหว่างอำเภอศพปราบและอำเภอวังชิ้นในปีพุทธศักราช2531ได้มีการสำรวจธรณีวิทยาแหล่งแร่ทองคำเบื้องต้นในบริเวณพื้นที่อำเภอวังชิ้นจังหวัดแพร่โดยจำลองปิ่นตาวงและคณะผลการสำรวจพบพื้นที่ที่มีศักยภาพทางแร่ทองคำหลายบริเวณส่วนใหญ่เป็นแหล่งแร่ทองคำแบบทุติยภูมิชนิดที่เกิดสะสมตัวอยู่ในชั้นตะกอนตามร่องห้วยส่วนแหล่งแร่ทองคำแบบปฐมภูมิชนิดที่เกิดอยู่ในสายแร่ควอตพบเพียงแหล่งเดียวในบริเวณห้วยคำอ่อนธรณีวิทยาทั่วไปข้าพเจ้าจะตัดผ่านไปนะคะธรณีวิทยาเขาก็จะพูดถึงชนิดหินต่างๆอันนี้ก็หินยุคเพอร์เมียนอะไรพวกนี้ขอข้ามไปเลยนะคะแล้วก็จะมีแผนที่นะคะก็ขอข้ามไปเหมือนกันแล้วก็มีรายงานเป็นวิชาการภาษาอังกฤษล้วนๆเลยค่ะมีเซกชันเป็นภาพตัดนะคะภาพตัดขวางของธรณีวิทยาด้วยแล้วก็มีตารางแสดงเปรียบเทียบลำดับหินอันนี้ขอข้ามไปเลยนะคะแล้วก็รายละเอียดหินอีกนะคะหลายหินเป็นยุกๆนะคะแล้วก็บางตัวที่เห็นทองคำก็จะอ่านนะคะอย่างเช่นอันที่สองนะคะหน่วยหินตะกอนนะคะบนอ่านไม่รู้เรื่อง PTR2 นะคะพบในบริเวณภูเขาทางตอนกลางส่วนใหญ่ประกอบด้วยหินทับสีเทาถึงสีเทาอ่อนบางส่วนเป็นหินไรโอไรหินแอนดิไซต์ลักษณะของเนื้อหินเหล่านี้ในบางบริเวณมีการแปรสภาพเพียงเล็กน้อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณใกล้เคียงกับรอยเลื่อนปกติมักพบสายแร่ควอตซ์ความหนาตั้งแต่น้อยกว่า 1-5 เซนติเมตรแทรกอยู่ทั่วไปในเนื้อหินบางแห่งมีความหนาถึง3เมตรแทรกตัดขึ้นมาเกือบอยู่ในแนว N ถึง S เหนือถึงใต้นะคะซึ่งหน่วยหินนี้จะเป็นหน่วยหินสำคัญที่มีศักยภาพทางแร่ทองคำและมีความสัมพันธ์กับการกำเนิดของแร่ทองคำในบริเวณนี้นะคะแล้วก็ข้ามไปนะคะก็อันนี้ก็จะพูดถึงชั้นหินอีกนะคะเพราะนั้นถ้าอันไหนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับแร่ทองคำข้าพเจ้าขอผ่านนะคะท่านได้สนใจก็เข้าไปอ่านเองได้นะคะเอาละนะคะยุคหินต่างๆก็จะข้ามไปก็มีทั้งหินอัคนีเอาละมาถึงธรณีวิทยาห้วยคำอ่อนนะคะเขาก็บอกว่าจัดได้4ชนิดนะคะแล้วก็แล้วก็มีรูปค่ะประกอบคือทำละเอียดมากเลยนะคะเพราะว่าทำตามร่องรอยของภูเขานะคะเป็นแผนที่ธรณีวิทยารายละเอียดบริเวณพื้นที่เป้าหมายห้วยคำอ่อนก็ทำละเอียดมากจะได้อ่านไม่รู้เรื่องเพราะเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยนะคะแล้วก็เป็นภาษาธรณีวิทยาอีกด้วยก็เฝ้าหาอาจารย์ทางธรณีวิทยามาเป็นที่ปรึกษาสักท่านหนึ่งก็จะขอพระคุณมากเลยนะคะแล้วก็อันนี้พูดถึงคือเขาจะมองเรื่องสายแร่ควอตซ์เป็นหลักนะคะแล้วก็จะบอกว่าควอตซ์มันไปทางไหนบ้างอย่างไรบ้างอันนี้ก็จะขอข้ามไปเลยค่ะนะคะแล้วก็มีแผนที่แสดงแนวเส้นทั่วไปบริเวณเป้าหมายห้วยคำอ่อนก็คือเส้นเยอะเลยนะคะแล้วก็อันนี้เป็นกราฟวงกลมนะคะแล้วก็แสดงทิศทางการกระจายและการวางตัวของสายแร่ควอตซ์บริเวณพื้นที่เป้าหมายก็เป็นรูปเหมือนตัวอะมีบาเลยค่ะนะคะแล้วก็เป็นรูปโค้งนะคะเหมือนพัดนิดนึงจากนั้นก็จะเป็นภาพ A เป็นภาพถ่ายที่ดูไม่รู้เรื่องค่ะขาวดำก็บอกว่าแสดงรอยไถกลบไถอ๋อแสดงรอยถลายบนระนาบรอยเลื่อนในสายแร่ควอตซ์นะคะมองจากทิศตะวันตกอันนี้ก็ดูไม่รู้เรื่องมันขาวดำแล้วก็มืดตื้อนะคะแล้วก็ภาพ B ก็บอกแสดงรอยถลายบนระนาบรอยเลื่อนในสายแร่ควอตซ์นะคะมองจากทิศตะวันออกอันนี้ก็ดูไม่ค่อยรู้เรื่องอีกเหมือนกันนะคะอันนี้ก็เป็นกราฟวงกลมนะคะแล้วก็แสดงกระจายตัวของตรงห้วยแม่คำอ่อนจะข้ามไปเลยนะคะคือตอนนี้ทางผู้วิจัยเขาก็จับไอ้ตัว
แร่ควอตซ์นี่เป็นหลักเพราะว่าเป็นจุดเป็นแร่ที่ก็พบว่ามีทองคำแทรกอยู่มาถึงหน้า27ของหน้าตีพิมพ์หรือว่าหน้า35ของรายงานที่เป็นคอมพิวเตอร์เนี่ยนะคะเพราะว่าไอตัวเลขที่มันลักลั่นกันคือพวกปกแล้วก็สารบัญเนี่ยมันจะมีเหล็กหน้าธรณีวิทยาแหล่งแร่การสำรวจขุดหลุมทดลองและเลียงแร่ในปีงบประมาณ2531ได้ทำการขุดหลุมทดลองในพื้นที่เป้าหมายบริเวณใกล้เคียงกับสายแร่ควอตซ์จำนวน6หลุมความลึกเฉลี่ยต่อหลุมประมาณ1เมตรเพื่อทดลองเรียงแร่ทองคำในชั้นดินผลการสำรวจพบแร่ทองคำทุกหลุมท่านผู้ชมผู้ฟังคะทุกหลุมนะคะนอกจากนี้ยังพบตัวอย่างแร่ทองคำฝังอยู่ในก้อนแร่ลอยจำพวกควอตซ์ที่ตกอยู่ในบริเวณใกล้เคียงนั้นด้วยนี่คือเขาลอยอยู่เลยนะคะเนี่ยต่อมาในปีงบประมาณ2532ได้ทำการขุดหลุมทดลองซ้ำหลุมทดลองเดิมและขุดเพิ่มเติมในบริเวณใกล้เคียงกับสายแร่ควอตซ์และบริเวณที่คาดว่าจะพบสายแร่ควอตซ์ใต้ผิวดินรวมทั้งสิ้น17หลุมรูปที่12ความลึกเฉลี่ยต่อหลุมประมาณ 1.5 เมตรเพื่อหาทิศทางการวางตัวและการค้นหาสายแร่ควอตซ์ที่อยู่ใต้ผิวดินพร้อมทั้งทำการเลียงแร่ในตัวอย่างดินที่ขุดได้จากหลุมทดลองดังกล่าวเพื่อหาลักษณะการแพร่กระจายและความสมบูรณ์ของแร่ทองคำในชั้นดินผลการสำรวจขุดหลุมทดลองพบสายแร่ควอตซ์จำนวน12 หลุมที่ระดับความลึกโดยเฉลี่ยประมาณ1เมตรวางตัวอยู่ในทิศทางตั้งแต่ N50W ถึง N40Eมีมุมเอียงเทประมาณ 30-80 องศาไปทางทิศตะวันตกและผลการเลียงแร่พบแร่ทองคำทุกหลุมส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นไรพบมากในชั้นดินปนก้อนแร่ลอยจำพวกควอตซ์และในสายแร่ควอตซ์ผุเช่นที่หลุมทดลอง P2 P3 และ P16 เป็นต้นดังตัวอย่างรายละเอียดของหลุมทดลอง P2 รูปที่13นอกจากนั้นยังพบแร่หนักอื่นๆเช่นที่มาไทแมกนีไทต์ไพรไรท์และเซอร์คอนเป็นต้นแร่หนักนี่เดี๋ยวต้องดูนะคะว่าไอ้ตัวแร่เอิร์ธนี่มันชื่ออะไรบ้างนะคะเดี๋ยวต้องขอไปเปรียบเทียบหน่อยอาจจะเกี่ยวข้องกันหรือเปล่าเดี๋ยวเอานี้ให้จบก่อนการสำรวจขุดคูทดลองการสำรวจขุดคูทดลองเป็นการสำรวจเพื่อหาขนาดรูปร่างและทิศทางการวางตัวของสายแร่ควอตซ์ใต้ผิวดินพร้อมทั้งศึกษาลักษณะธรณีวิทยาและแหล่งแร่ตลอดจนทำการเก็บตัวอย่างธรณีเคมีเป็นอย่างเป็นระบบเพื่อวิเคราะห์หาปริมาณความสมบูรณ์ของแร่ทองคำงานขุดคูทดลองได้ดำเนินไปโดยผ่านโดยฝ่ายพัฒนาเหมืองแร่และเหมืองหินกองการเหมืองแร่ซึ่งได้ทำการขุดและเจาะระเบิดด้วยเครื่องมือเจาะ กระแทกหินเป็นจำนวนทั้งสิ้น8แนวคูทดลองในแต่ละแนวจะตั้งฉากหรือเกือบตั้งฉากกับแนววางตัวของสายแร่ควอตซ์มีความกว้างประมาณ1เมตรความลึกประมาณ 1.5-2 เมตรและความยาวประมาณ 10-20 เมตรรวมความยาวทั้งสิ้น112เมตรโหท่านฟังผู้ชมค่ะนี่ถ้าคนที่มาขอเปิดเหมืองแร่นี่แทบจะทำงานน้อยมากเลยนะคะเนี่ยเพราะเราใช้ภาษีของเราแล้วก็เรี่ยวแรงของข้าราชการไทยเนี่ยสำรวจไปซะละเอียดละออขนาดนี้แล้วนะคะเนี่ยค่ะออกมาเป็นภาพด้านตัดนะคะละเอียดมากแล้วก็แหมเห็นแล้วเหนื่อยผลการขุดคูทดลองพบว่าชั้นผิวดินโดยเฉลี่ยมีความหนาประมาณ 0.2 ถึง 0.3 เมตรถัดลงมาเป็นชั้นดินปนก้อนแร่ลอยจำพวกควอตซ์มีความหนาประมาณ 0.8 ถึง 1เมตรและชั้นล่างสุดเป็นชั้นหินทับผุโดยมีสายแร่ควอตซ์แทรกตัดขึ้นมาจนกระทั่งโผล่ให้เห็นเหนือผิวดินรูปที่15ลักษณะของสายแร่ควอตซ์มีขนาดรูปร่างไม่สม่ำเสมอความหนาตั้งแต่ 0.3 ถึง 3 เมตรวางตัวอยู่ในทิศทางประมาณ N60W ถึง N40E มีมุมเอียงเท 15-80 องศาไปทางทิศตะวันตกรูปที่16ปกติทางด้านทิศตะวันออกของสายแร่มักจะมีค่ามุมเอียงน้อยกว่าทางด้านทิศตะวันตกโดยเฉพาะทางตอนบนของสายแร่บริเวณใกล้ผิวดินเนื่องจากเกิดการแตกหักและล้มตัวของสายแร่การสำรวจธรณีเคมีในปีงบประมาณ2531ได้ทำการสำรวจธรณีเคมีขั้นกึ่งรายละเอียดโดยการรังวัดและตัดแนวเก็บตัวอย่างในแนว NWSE จำนวน13แนวและแต่ละแนวยาวประมาณ300เมตรระยะห่างระหว่างแนว50เมตรและระยะห่างระหว่างจุดเก็บตัวอย่าง25เมตรรวมตัวอย่างดินทั้งหมด174ตัวอย่างพ
พร้อมทั้งทำการเก็บตัวอย่างหินจากสายแร่และก้อนแร่ลอยจำพวกควอตซ์จำนวน13ตัวอย่างรูปที่17เพื่อทำการวิเคราะห์เคมีหาปริมาณธาตุทองคำเงินทองแดงโทถีและทองแดงด้วยวิธี AAS Atomic Absorption ไม่อ่านนะคะอ่านไม่รู้เรื่องแล้ววิเคราะห์หาปริมาณธาตุสารหนูด้วยวิธีเทียบสีโดยฝ่ายสำรวจธรณีเคมีกองเศรษฐธรณีวิทยาและฝ่ายเคมีวิเคราะห์กองธรณีวิทยาจากข้อมูลผลการวิเคราะห์ปริมาณธาตุต่างๆในตัวอย่างดังกล่าวตารางที่3พอที่จะกล่าวได้ว่าปริมาณความสมบูรณ์ของธาตุทองคำนั้นส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์และสอดคล้องกับปริมาณธาตุทองแดงแต่ไม่ปรากฏว่ามีความสัมพันธ์กับธาตุสารหนูแต่อย่างใดโอ้อันนี้เป็นข้อมูลที่แตกต่างนะคะแปลว่าสารหนูที่นี่กับทองคำเนี่ยไม่สัมพันธ์กันแต่ถ้าเป็นที่อื่นเนี่ยอย่างเช่นพิจิตรเนี่ยสัมพันธ์กันนะคะส่วนบริเวณที่มีศักยภาพทางแร่ทองคำหรือบริเวณที่มีปริมาณธาตุทองคำสูงผิดปกตินั้นมักจะพบในบริเวณสายแร่ควอตซ์และใกล้เคียงค่ะเท่านั้นปรากฏว่าทองแดงกับทองคำของที่แพร่เนี่ยสัมพันธ์กันนะคะเขาก็มีตัวอย่างนะคะว่าทองคำเงินทองแดงแล้วก็สารหนูนะคะเป็นตารางนะคะนี่เป็นรูปที่ตารางที่3ผลวิเคราะห์ปริมาณธาตุต่างๆในตัวอย่างดินหินบริเวณพื้นที่เป้าหมายห้วยคำอ่อนนะคะเขาบอกว่าตัวอย่างดินเนี่ยน้อยกว่า 0.10 ถึง 0.95 มีทองคำเท่านี้นะคะโทษทีตัวอย่างดินเนี่ยมีทองคำ 0.10 ถึง 0.95 มีเงินที่ 0.05 ถึง 4.6 แล้วมีทองแดงที่2ถึง 1.39 โอ้ทองแดงเยอะเนาะแล้วมีสารหนูที่น้อยกว่า10ถึง25ส่วนตัวอย่างหินนะคะมีทองคำอยู่ที่น้อยกว่า 0.03 ถึง600 ppm นะคะทั้งหมดที่กล่าวถึงคือ ppm เงินที่ 0.05 ถึง731ทองแดงอยู่ที่26ถึง614แล้วก็สารหนูอยู่ที่10ถึง20 ppm นะคะคือพาร์ทเพอร์มิลเลียนค่ะส่วนต่อล้านส่วนค่ะแล้วก็อันนี้เป็นภาพเซกชันคือภาพด้านตัดนะคะว่ามันเอียงยังไงแล้วมันอยู่ตรงไหนนะคะอันนี้ก็เป็นแสดงภาพตัวอย่างตัดขวางครูทดลองนะคะที่เขาได้ทำจากนั้นก็มีตัวอย่างสายแร่ควอตซ์อันนี้มืดตื้อค่ะดูไม่รู้เรื่องนะคะและอันนี้ก็เป็นภาพจุดเก็บตัวอย่างละเอียดยิบเลยนะคะที่บอกว่าระยะห่างเลยนะคะ25เมตรกับอะไร50เมตรเมื่อกี้นี้กล่าวไปแล้วนะคะเรียกว่าเจาะรูกันทีๆเลยค่ะเรียกว่าผู้ลงทุนนี่นะคะสบายเลยค่ะเรียกว่าไม่ต้องลำบากนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราย้อนจะพากลับไปดูไอ้จุดที่เขาแสดงไว้บนแผนที่ของกรมทรัพยากรธรณีครั้งก็ได้ค่ะต่อมาในปีงบประมาณ2532จึงได้ทำการสำรวจธรณีเคมีขั้นรายละเอียดโดยทำการเก็บตัวอย่างดินและหินในคูทดลองดังกล่าวข้างต้นทั้งในแนวระดับและแนวดิ่งทุกระยะ25เซนติเมตรน้ำหนักของแต่ละตัวอย่างประมาณ5กิโลกรัมรวมตัวอย่างทั้งสิ้น620ตัวอย่างเพื่อทำการวิเคราะห์เคมีหาปริมาณความสมบูรณ์ของแร่ทองคำด้วยกรรมวิธีไฟแอสเซย์โดยผ่านฝ่ายค้นคว้าโลหกรรมของกองโลหกรรมขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการวิเคราะห์นอกจากนี้ยังได้ทำการเก็บตัวอย่างหินเฉพาะในสายแร่ควอตซ์จากคูทดลองทั้ง8จำนวน8ตัวอย่างละประมาณ200ถึง500กิโลกรัมเพื่อทดลองแยกแร่ทองคำและสกัดแร่ทองคำโดยฝ่ายค้นคว้าโลหกรรมกองโลหกรรมและทดลองแต่งแร่ทองคำโดยฝ่ายแต่งแร่และใช้แร่กองการเมืองแร่ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการทดลองเช่นกันท่านผู้ชมนี่มันรายงานปี32นะคะแปลว่าปัจจุบันนี้62ก็30ปีมาแล้วเชื่อว่ารายงานเนี่ยอยู่ในดินชักที่ใดแห่งหนึ่งนะคะเอาเป็นว่าท่านใดที่มีข้อมูลนี้แล้วก็นั่งฟังคลิปนี้อยู่นะคะโปรดเมตตานำรายงานนี้มาให้ข้าพเจ้าด้วยเถอะนะคะส่งมาทางช่องแชทก็ได้นะคะเพราะว่าคงเป็นทอไฟล์อยากเห็นค่ะว่าผลการแยกแร่แต่งแร่เนี่ยออกมาแล้วเป็นยังไงบ้างนะคะเพราะว่าท่านเก็บไปเยอะมากเลยนะคะ620ตัวอย่างละ5กิโลกรัมนี่ก็เป็น 3,000 เรียกว่า3ตันเลยนะคะเนี่ยนะคะแล้วตรงนี้อีก8ตัวอย่างตัวแหล่งละ500ก็40โอประมาณนี่3ตันนี่ก็4ตันนะคะ7ตัน7 8ตันเลยเนี่ยที่คนไปเนี่ยนะคะเรียกว่าต้องใช้รถบรรทุกกันเลย
การสำรวจธรณีฟิสิกส์งานสำรวจธรณีฟิสิกส์ได้ดำเนินการโดยผ่านฝ่ายสำรวจธรณีฟิสิกส์กองเศรษฐธรณีวิทยาซึ่งได้ทำการสำรวจวัดความต้านทานกระแสไฟฟ้าวัดความเข้มสนามแม่เหล็กนะคะ magnetic intensity นะคะอันนี้พอจะรู้นิดหน่อยเพื่อศึกษาลักษณะโครงสร้างขอบเขตและทิศทางการแพร่กระจายของหินและสายแร่ควอตซ์ที่วางตัวอยู่ใต้ผิวดินการกำเนิดจุดสำรวจใช้พิธีรังวัดตัดแนวจำนวน8แนวในทิศทางที่เกือบอยู่ในแนว EW คือ East to West นะคะออกถึงตกแนวสำรวจแต่ละแนวยาว450เมตรระยะห่างระหว่างแนวสำรวจ50เมตรและระยะห่างระหว่างจุดสำรวจในแต่ละแนว10เมตรโอ้โหถี่มากนอกจากนี้ยังได้ทดลองทำการสำรวจวัดค่าความต่างศักย์กระแสไฟฟ้าและวัดความเข้มสนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่คลื่นความถี่ต่ำซึ่งผลของการสำรวจดังกล่าวขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการแปลความหมายโอ้ท่านผู้ชมผู้ฟังก็อยากเห็นรายงานนี้เลือกเกินการกำเนิดและชนิดของแหล่งแร่ทองคำแหล่งแร่ทองคำในพื้นที่เป้าหมายห้วยคำอ่อนสามารถจำแนกได้เป็น2ประเภทใหญ่ๆคือแหล่งแร่ทองคำแบบปฐมภูมิชนิดที่เกิดอยู่ในสายแร่ควอตซ์และแหล่งทุติยภูมิชนิดที่เกิดสะสมตัวอยู่ในชั้นตะกอนแหล่งแร่ทองคำแบบปฐมภูมิชนิดที่เกิดอยู่ในสายแร่ควอตซ์เป็นแหล่งแร่ที่เกิดจากสารละลายแร่น้ำแร่ร้อนที่เหลือในชั้นสุดท้ายจากการแทรกดันของหินอัคนีเป็นตัวพาแร่ทองคำขึ้นมาและสะสมตัวอยู่ในช่องว่างตามรอยแตกหรือรอยเลื่อนของหินต่อมาเกิดการตกผลึกรวมตัวกันกลายเป็นสายแร่ควอตซ์ที่มีแร่ทองคำเกิดร่วมอยู่ด้วยซึ่งสายแร่ควอตซ์ที่พบนี้น่าจะมีความสัมพันธ์กับการแทรกดันของหินแกรนิตที่โผล่ให้เห็นทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของพื้นที่เป้าหมายหรืออาจวางตัวอยู่ใต้ชั้นหินในบริเวณใกล้เคียงก็ได้อันนี้จะมีรูปแทรกไว้นะคะแล้วเขาสำรวจถี่มากท่านฟังผู้ชมค่ะปกติมักจะพบแร่ซัลไฟด์เกิดร่วมอยู่ในสายแร่ควอตซ์เช่นไพไรต์และคาโดไพไรต์บางบริเวณมีแร่อาร์เซโนไพไรต์กาลิน่าบอร์ไนท์และมาลาไคต์เกิดร่วมอยู่ด้วยโดยทั่วไปพบแร่ทองคำมีลักษณะเป็นไรและเกล็ดขนาดตั้งแต่น้อยกว่า 0.5 ถึง 5 มิลลิเมตรโอ้โห5มิลเชียวนะคะเนี่ย 5.0 มิลโอ้โหไม่น้อยทีเดียวรูปร่างค่อนข้างเหลี่ยมลักษณะการเกิดของแร่ทองคำที่พบในสายแร่ควอตซ์มีหลายแบบพอที่จะจำแนกออกได้ดังนี้แร่ทองคำที่เกิดฝังประอยู่ในเนื้อควอตซ์เป็นแร่ทองคำที่อาจเกิดขึ้นภายหลังหรือพร้อมกับการตกผลึกของสายแร่ควอตซ์โดยทั่วไปจะมีลักษณะเป็นไรเล็กๆฝังอยู่ในเนื้อควอตซ์บางครั้งต้องดูด้วยแว่นขยายจึงจะเห็นชัดเจนเช่นในสายแร่ควอตซ์บริเวณขูดทดลอง T5 และ T8 เป็นต้นแร่ทองคำที่เกิดในรูพรุนของสายแร่ควอตซ์เป็นแร่ทองคำที่มีลักษณะการเกิดเช่นเดียวกับชนิดแร่แต่สภาวะของสายแร่ควอตซ์บางส่วนขณะที่กำลังเย็นตัวหรือตกผลึกนั้นภายในมีฟองก๊าซเล็กๆมากมายทำให้เกิดเป็นรูพรุนในเนื้อควอตซ์ซึ่งจะพบในช่วงกลางของสายแร่และเกิดเป็นบริเวณแคบๆเท่านั้นมีความกว้างไม่เกิน5เซนติเมตรเช่นในสายแร่ควอตซ์บริเวณใกล้ขูดทดลอง T6 แร่ทองคำที่เกิดอยู่ในแร่ซัลไฟด์เป็นแร่ทองคำที่น่าจะเกิดมาพร้อมกับแร่ซัลไฟด์และเกิดอยู่ในลักษณะที่เป็นสิ่งแปลกปลอมอยู่ในแร่ซัลไฟด์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแร่ไพไรต์รูป 20A ส่วนลักษณะการเกิดของแร่ซัลไฟด์นั้นจะมีทั้งแบบฝังประและแทรกอยู่ตามรอยแตกเนื้อของเนื้อในเนื้อควอตซ์ซึ่งอาจจะเกิดพร้อมหรือภายหลังการตกผลึกของสายแร่ควอตซ์โดยทั่วๆไปแร่ซัลไฟด์เกิดร่วมอยู่กับสายแร่ควอตซ์ที่โผล่ใกล้และเหนือผิวดินนั้นจะผุพังสลายตัวและถูกชะละลายเกิดเป็นช่องว่างบางส่วนเกิดการเปลี่ยนสภาพเป็นแร่เหล็กออกไซด์ทำให้แร่ทองคำเหลือปรากฏให้เห็นเป็นไรเล็กๆอยู่ในช่องว่างและฝังตัวอยู่ในแร่เหล็กออกไซด์เหล่านั้นเช่นในสายแร่ควอตซ์บริเวณขูดทดลองT4 T5 และ T6 แร่ทองคำเกิดหุ้มหรือเคลือบติดอยู่กับแร่ซัลไฟด์เป็นแร่ทองคำที่เกิดมาพร้อมกับแร่ซัลไฟด์โดยจะเกิดเกาะติดอยู่ตามผิวหรือหน้าผลึกของเม็ดแร่ซัลไฟด์ซึ่งส่วนใหญ่จะมีลักษณะเป็นเกล็ดหุ้มหรือเคลือบติดอยู่ระหว่างเม็ดแร่ซัลไฟด์และควอตซ์ปกติแร่ซัลไฟด์ที่เกิดในสายแร่ควอตซ์ที่โผล่ขึ้นที่โผล่ใกล้และเหนือผิวดินจะผุพังสลายตัวและถูกชะละลายไปหมด
ดังนั้นจึงมักพบแร่ทองคำลักษณะเป็นเกล็ดเหลือติดอยู่กับแร่ควอตซ์รูปที่ 20B เช่นในสายแร่ควอตซ์บริเวณใกล้คูทดลอง T6แร่ทองคำที่เกิดร่วมกับแร่เด็กออกไซด์เป็นแร่ทองคำที่เกิดอยู่ในช่องว่างรอยแตกและรอยเลื่อนของสายแร่ควอตซ์และเกิดร่วมอยู่กับแร่เหล็กออกไซด์ได้แก่แร่อิมาไทต์และแร่แมกนีไทต์เป็นต้นแร่ทองคำที่พบจะมีลักษณะเป็นไรและเกล็ดเล็กๆ เช่นในสายแร่ควอตซ์บริเวณคูทดลอง T5 และ T6แหล่งแร่ทองคำแบบทุติยภูมิชนิดเกิดสะสมตัวอยู่ในชั้นตะกอนเป็นแหล่งแร่ที่เกิดจากการผุพังของแหล่งแร่แบบปฐมภูมิแล้วแร่ทองคำถูกพัดพาไปสะสมตัวอยู่ในบริเวณใดบริเวณหนึ่งซึ่งอยู่ไม่ห่างไกลจากหินต้นกำเนิดมากนักแร่ทองคำที่พบมีลักษณะเป็นไรเกล็ดและเม็ดขนาดอ่านไม่เห็นนะคะนี่เป็นรูปก็มืดตื้อเลยค่ะมองไม่เห็น 0.5 ถึงอ่านไม่ออกอีกนะคะมิลลิเมตรรูปร่างค่อนข้างเหลี่ยมถึงค่อนข้างกลมมนแหล่งแร่ประเภทนี้มักจะมีลักษณะการสะสมตัวเป็นกะสะซึ่งสามารถจำแนกออกได้ดังนี้แหล่งแร่อ่อยตกห่างที่เดิมนะคะเกิดจากหินต้นกำเนิดที่เป็นแหล่งแร่ควอตซ์ผุพังสลายตัวแล้วทำให้แร่ทองคำตกค้างอยู่ในชั้นดินที่อยู่เหนือแหล่งแร่ปฐมภูมิพบในชั้นดินปนก้อนแร่ลอยจำพวกควอตซ์ที่วางตัวปิดทับอยู่บนสายแร่ควอตซ์ได้แก่บริเวณหลุมทดลองที่ P2 P3 และ P17 เป็นต้นแหล่งแร่พัดไหลเขาเกิดจากการที่แร่ทองคำถูกพัดพาไปสะสมตัวในชั้นดินตามไหลเขาโดยมีแหล่งแร่ปฐมภูมิตั้งอยู่ในที่สูงกว่าพบในชั้นดินปนก้อนแร่ลอยจำพวกควอตซ์ที่กระจายตัวอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับสายแร่ควอตซ์แหล่งแร่ในถ่านน้ำเกิดจากการที่แร่ทองคำถูกกระแสน้ำพัดพาไปสะสมตัวในชั้นตะกอนตามร่องห้วยหรือลำธารที่ไหลผ่านแหล่งแร่ปฐมภูมิเช่นห้วยคำอ่อนและห้วยสาขาในบริเวณตอนกลางทางด้านทิศตะวันออกเป็นต้นนะคะแล้วก็แหล่งแร่แบไรท์เขาบอกว่านอกจากทองคำแล้วก็ยังพบแร่แบไรท์สองบริเวณห่างจากแหล่งแร่ทองคำไปทางทิศตะวันออกได้ประมาณสัก 2-3 กิโลเมตรด้วยนะคะท่านผู้ฟังผู้ชมคะตอนนี้ตัวมันจางมากเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นตัวพิมพ์โบราณแล้วก็เขาคงถ่ายสแกนมาด้วยความไม่ชัดเจนนะคะหมึกก็จางๆนะคะอ่านได้ไม่ถนัดนั่นเรื่องแบไรท์ โทษทีเรื่องแบไรท์ขอข้ามไปเลย บทสรุปและข้อเสนอแนะบทสรุปลักษณะธรณีวิทยาทั่วไปในพื้นที่เป้าหมายและใกล้เคียงนะคะขอจิตสามชานิดหนึ่ง ลักษณะธรณีวิทยาทั่วไปในพื้นที่เป้าหมายและใกล้เคียงประกอบด้วยหินยุคเพอร์เมียนเป็นหินที่มีอายุแก่ที่สุดวางตัวแบบรอยเลื่อนสัมผัสหรือแบบรอยชันไม่ต่อเนื่องกับหินยุคเพอร์โมไทรเอซิกและหยุ่งหินยุคไทรเอซิกและหินที่มีอายุอ่อนที่สุดเป็นตะกอนยุคควอเทอร์นารีโครงสร้างของหินเหล่านี้ส่วนใหญ่วางตัวอยู่ในแนว NE ถึง SWNE คือเหนือกับตะวันออก SW ก็คือใต้กับตะวันตกนะคะสภาพธรณีวิทยาในพื้นที่เป้าหมายเป็นภูเขาไฟนะคะยุคเพอร์โมไทรเอซิกประกอบด้วยหินทัฟและหินไรโอไรท์บางบริเวณมีหินแอนดีไซน์และสายแร่ควอตซ์แทรกตัดขึ้นมาเป็นแท่งนอกจากนี้ยังมีก้อนแร่ลอยจำพวกควอตซ์ที่ตกกระจัดกระจายอยู่ทั่วไปในบริเวณใกล้เคียงสายแร่ควอตซ์สายแร่ควอตซ์เท่าที่สำรวจพบไม่น้อยกว่า8สายมีความกว้างประมาณ 1-5 เมตรความยาวประมาณ 8-90 เมตรความหนาประมาณ 0.3-3 เมตรมีรูปร่างและการวางตัวไม่ต่อเนื่องกันโดยเฉลี่ยวางตัวอยู่ในทิศทาง N3W45SW ลักษณะโครงสร้างของหินส่วนใหญ่เป็นรอยเลื่อนรอยแตกรอยเลื่อนที่สำคัญได้แก่รอยเลื่อนตามแนวระดับและตามแนวเฉียงที่มีการวางตัวอยู่2แนวใหญ่ๆคือ N4E45NW และ N50E70NW ปกติมักพบรอยถลายบนระนาบรอยเลื่อนซึ่งแสดงถึงทิศทางการเคลื่อนตัวของหินที่อยู่ในแนวประมาณ N20E และทำมุมกับแนวระดับประมาณ10องศาสำหรับรอยแตกนั้นมีการวางตัวอยู่2แนวคือ N70W
80SW และ N50E 60หรือ68NW นะคะแหล่งแร่ทองคำห้วยคำอ่อนเป็นแหล่งแร่ทองคำชนิดที่เกิดอยู่ในสายแร่ควอตซ์แร่ทองคำที่พบมักจะเกิดร่วมกับแร่ซัลไฟด์และแร่เหล็กออกไซด์บางทีเกิดเป็นโลหะธรรมชาติลักษณะฝังประอยู่ในเนื้อควอตซ์นอกจากนี้ยังพบแหล่งแร่ทองคำชนิดที่เกิดสะสมตัวอยู่ในชั้นตะกอนบริเวณใกล้เคียงกับสายแร่ควอตซ์นี้ด้วยโดยทั่วไปแร่ทองคำจะมีลักษณะเป็นไรและเกล็ดขนาดตั้งแต่น้อยกว่า 0.5 ถึง 5.0 มิลลิเมตรจากการสำรวจธรณีเคมีขั้นกึ่งรายละเอียดพบปริมาณความสมบูรณ์ของแร่ทองคำในตัวอย่างหินควอตซ์มีค่าตั้งแต่น้อยกว่า 0.03 ถึง600 ppm คือ parts per million นะคะหรือ600ส่วนต่อล้านส่วน 0.03 ถึง600ส่วนต่อล้านส่วนและในตัวอย่างดินมีค่าตั้งแต่น้อยกว่า 0.10 ถึง 0.95 ppm สำหรับผลการสำรวจธรณีเคมีขั้นรายละเอียดการทดลองสกัดแร่แยกแร่และแต่งแร่ทองคำตลอดจนการสำรวจธรณีฟิสิกส์ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการวิเคราะห์ทดลองและแปลความหมายข้อมูลค่ะข้อเสนอแนะนะคะอ่านเขาหน่อย 1. จากการสำรวจธรณีวิทยาแหล่งแร่ทองคำพบว่าพื้นที่เป้าหมายห้วยคำอ่อนมีศักยภาพทางแร่ทองคำสูงเป็นที่น่าสนใจยิ่งจึงน่าที่จะวางแผนงานสำรวจค้นหาแหล่งแร่เพิ่มเติมโดยขยายพื้นที่เป้าหมายไปทางทิศตะวันตกและทิศใต้ซึ่งในการสำรวจควรให้ความสำคัญแก่สายแร่ควอตซ์เป็นพิเศษโดยเฉพาะอย่างยิ่งสายแร่ควอตซ์ที่มีแร่ซัลไฟด์เกิดร่วมอยู่ด้วยแล้วดำเนินงานสำรวจตามขั้นตอนเช่นเดียวกับในพื้นที่เป้าหมายนี้2การสำรวจธรณีฟิสิกส์เท่าที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นยังไม่คลุมพื้นที่เป้าหมายเพราะมีระยะเวลาจำกัดและปฏิบัติงานในช่วงฤดูฝนดังนั้นควรที่จะทำการสำรวจเพิ่มเติมให้คลุมพื้นที่เป้าหมายพร้อมทั้งกำหนดระหว่างแนวสำรวจในปริมาณในบริเวณใกล้เคียงกับสายแร่ควอตซ์ให้ละเอียดยิ่งขึ้น 3. ในการสำรวจธรณีเคมีขั้นกึ่งรายละเอียดปรากฏว่าประมาณไม่ต่ำกว่า 90% ของผลการวิเคราะห์เคมีของปริมาณธาตุทองคำในตัวอย่างดินมีค่าน้อยกว่า 0.10 ppm เนื่องจากได้กำหนดค่าต่ำสุดสำหรับการวิเคราะห์ไว้เพียง 1.10 ppm เท่านั้นโทษที 0.10 ppm เท่านั้นจึงไม่สามารถศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาขอบเขตหรือทิศทางการแพร่กระจายของแร่ทองคำในชั้นดินได้โดยทั่วไปปริมาณธาตุทองคำที่พบภายในชั้นเปลือกโลกคาดกันว่าอยู่ในช่วงประมาณ 0.003 ถึง 0.004 ppm ดังนั้นในการกำหนดค่าต่ำสุดสำหรับการวิเคราะห์ปริมาณธาตุทองคำถ้าเป็นไปได้ควรจะอยู่ในช่วงประมาณ 0.005 ถึง 0.01 ppmส่วนผลการวิเคราะห์ในตัวอย่างดินและหินที่มีค่ามากกว่า 0.10 ppm นั้นน่าจะถือได้ว่าเป็นค่าผิดปกติอย่างมีนัยสำคัญเอาซึ่งส่วนใหญ่จะพบในบริเวณสายแร่ควอตซ์และใกล้เคียงจึงควรที่จะทำการสำรวจธรณีเคมีรายละเอียดเพิ่มเติมในบริเวณสายแร่ควอตซ์ด้วย 4. การศึกษาลักษณะการเกิดของแร่ทองคำในสายแร่ควอตซ์นอกจากจะทำการศึกษาจากตัวอย่างแผ่นหินบางและขัดมันแล้วควรทำการศึกษาด้านฟลูอิดอินคลูชันเพิ่มเติมด้วยเพื่อให้ทราบช่วงอุณหภูมิและความดันขณะเกิดตกผลึกของสายแร่ควอตซ์พร้อมกับแร่ทองคำและแร่อื่นๆการประเมินความสมบูรณ์และคุณค่าของแหล่งแร่ทองคำเบื้องต้นในพื้นที่เป้าหมายเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์นั้นขณะนี้ยังไม่สามารถกระทำได้เนื่องจากรายงานรายละเอียดในบางส่วนยังไม่สมบูรณ์หากเสร็จเรียบร้อยจะดำเนินการรวบรวมและนำเสนอข้อมูลเพื่อประโยชน์และใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาแหล่งแร่ทองคำนี้ต่อไปก็จบนะคะท่านผู้ชมผู้ฟังคะในนี้มีสิ่งที่น่าสังเกตอยู่ 2-3 เรื่องนะคะเรื่องแรกก็คือแร่หนักแร่หายากที่พบอยู่ในบริเวณนี้นะคะก็ยังไม่แน่ใจว่าชื่อแร่หนักที่กล่าวถึงนั้นน่ะมันใช่ไรเอิร์ธหรือไม่อันนี้ก็จะเป็นโจทย์อันนึงนะคะอันที่2คืออยากพาไปดูตำแหน่งค่ะเพราะว่าตรงนี้คือแม่คำอ่อนนะคะตำบลสร้อยอำเภอวังชิ้นจังหวัดแพร่นะคะอยากพาไปดูในแผนที่สักนิดหนึ่งนะคะว่าแผนที่ตรงนี้เป็นตรงไหนนะคะเพราะว่าเราจริงๆก็ดูไปแล้วในคลิปที่ผ่านมาแต่ว่าอยากให้ไปดูว่าเพราะว่ารายงานเนี้ยเขาเจาะสำรวจละเอียดมากนะคะระยะห่าง25เมตรบ้าง50เมตรบ้างเนี่ยแล้วก็ทำให้เรารู้สึกว่าเนี่ยค่ะมัน
ดูแผ่นนี้ก่อนค่ะแผ่นนี้จะเป็นแผ่นที่อุ๊ยทำไมมันขยับหายไปเดี๋ยวนะขอดูอ๋อเมนูอยู่นี้นะคะแผ่นนี้สำคัญค่ะเพราะแผ่นนี้เป็นแผ่นที่กรมทรัพยากรธรณีเนี่ยได้ประมวลเอารายงานต่างๆที่มีการเจาะสำรวจเนี่ยนะคะแล้วก็มาปักไว้บนแผ่นที่Google นะคะเป็นเลเยอร์ข้างล่างคราวนี้อุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยขอโทษขอโทษคราวนี้เรามาเห็นการสำรวจแล้วก็รายงานตรงนี้แล้วนะคะเห็นไหมคะอันนี้คืออุทยานแห่งชาติเวียงโกไสยนะคะแล้วก็อันนี้คือวังชินนะคะเนี่ยค่ะที่เขาสำรวจกันแล้วเนี่ยนะคะเข้าใจว่านะคะเขาก็จะเอามาปักเอาไว้ที่นี่แหละค่ะแสดงเป็นรายงานอยู่ในรายงานเนี่ยนะคะเดี๋ยวจะจิ้มให้ดูนะคะอันนี้คือธรณีวิทยาเอเดี๋ยวก่อนนะทำไมมันดูนิ่งๆชอบกลนะคะขอรีเฟรชสักนิดนึงคือรีเฟรชเสร็จแล้วมันก็จะเลื่อนหายไปนะคะต้องใจเย็นค่ะอันนี้คือที่ลองนะคะเนี่ยที่เปิดไว้คราวก่อนแหมทำท่าเหมือนกับจะป่วยแล้วมั้งคะเนี่ยเพราะแผนที่เนี่ยมันมีรอยเห็นการสำรวจพบแร่แต่จะมีแผนที่อื่นอีกที่เราจะดูได้แต่อยากให้ดูแผนที่สดแผนนี้เพื่อทำความเข้าใจค่ะระหว่างเขารีเฟรชอันนี้เราไปดูห้วยแม่คำอ่อนเนี่ยนะคะห้วยคำอ่อนอันนี้เด่นชัยไม่เอาห้วยคำอ่อนแล้วก็วังชิ้นแพร่นะคะดูซิว่าเราจะเจอไหมนี่ห้วยคำอ่อนไม่เจอนะคะเจอแต่วังชิ้นไม่รู้อยู่ตรงไหนคือห้วยนั้นอยู่ตรงไหนนะคะพระเจ้าไม่ทราบนะคะแต่ทราบว่าตรงนี้คือวังชิ้นละค่ะท่านผู้ชมผู้ฟังเห็นไหมคะว่ามันคือป่าที่อุดมสมบูรณ์มากนะคะเป็นอุทยานแห่งชาติเวียงโกไสและบริเวณแถวนี้ค่ะที่เขาไปสำรวจพบแร่ทองคำกันแต่จุดสำรวจที่เมื่อกี้เราอ่านในรายงานฉบับที่กล่าวมาแล้วคือฉบับนี้นะคะไม่แน่ใจว่าจุดอยู่ตรงไหนอ้าวทำป่วยซะแล้วนะคะท่านผู้ชมผู้ฟังคะเนี่ยค่ะ WMSC ของกรมทรัพยากรธรณีเราดูกันมาหลายคลิปแล้วนะคะวันนี้ดูเหมือนจะทำตัวป่วยไปซะละอย่างนั้นเรามาดูอันนี้ก่อนก็ได้ค่ะรายงานอันนี้ถ้าจำไม่ผิดนะมันเป็นแผ่นอุตรดิตถ์ป่ะคะหรือแผ่นลำปางดูทีหนึ่งนะคะอันนี้ศพปราบวางชิ้นอยู่นี่ลองขยับปุ๊บปุ๊บขยายหน่อยนะคะวางชิ้นนี่ค่ะเห็นไหมคะท่านผู้ชมผู้ฟังค่ะเนี่ยค่ะตรงนี้คืออำเภอวังชินเห็นไหมคะแล้วก็เนี่ยรูพวกนี้ค่ะเป็นรูที่สำรวจพบแหล่งแร่ทองคำแล้วก็ตรงเนี้ยเป็นแหล่งแร่ทองคำเนี่ยแดงๆเนี่ยนะคะเนี่ยมีการสำรวจพบอย่างเงี้ยค่ะ AU1 เนี่ยคือพื้นที่ศักยภาพแร่ทองคำที่สัมพันธ์อันดับ1นะคะอันนี้คืออยู่เหนือบ้านแม่หมอกใต้นะคะอันนี้มีเนี่ยมีลักษณะของการเปิดเหมืองแร่แล้วปิดไปแล้วซึ่งเข้าใจว่าขอแร่ชนิดอื่นกันละค่ะนะคะเพราะว่ามันมีมาร์เบิลเห็นไหมคะ MB คือมาร์เบิลนะคะคือทองคำหินอ่อนแบไรท์ธาตุหนักแล้วก็แร่อีกหลายชนิดมันอยู่แหล่งเดียวกันหมดละค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยขอแร่หนึ่งก็ไม่รู้จะได้แร่อื่นเป็นของแถมหรือเปล่านะคะอันนี้ก็คือลำปางแล้วก็สุโขทัยนะคะแล้วก็แพร่เนี่ยอยู่ติดกันเลยค่ะเป็นพื้นที่รอยต่อนะคะหลายจังหวัดเห็นไหมคะเนี่ยเป็นรอยต่อตรงเนี้ยเนี่ยคือวังชินน้ำแม่สวยนะคะอันนี้น้ำอะไรห้วยสิรินะคะกำลังจะหาห้วยคำอ่อนเนี่ยไม่เจอเนาะห้วยแม่อะไรสักอย่างเนี่ยคือเขาก็จะมีข้อจำกัดเรื่องขนาดแผนที่หน่อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูว่าห้วยนี่น้ำยมแล้วนะคะขอไปดูแผ่นเนี้ยเราจะเจอห้วยแม่คำอ่อนไหมเป็นไงจ๊ะโอ้โหเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรธรณีนะคะช่วยคืนแผ่นที่ให้ข้าพเจ้าด้วยนะคะยังใช้ได้มาหลายวันอยู่เลยวันนี้ป่วยซะแล้วเลยค่ะช่วยทำให้ใช้งานได้หน่อยเดี๋ยวเราลองมาดูนะคะว่าเราจะหาห้วยแม่คำอ่อนนี้เจอไหมต้องเปลี่ยนแผนที่นี้ค่ะ
เป็นแผนที่ภูมิประเทศแล้วก็อาจจะต้องดูแผนนี้แหมข้อมูลจางๆนะคะต้องหรือว่าแผนนี้เนาะนี่นะคะเราต้องไปที่ตำบลโอ้ยเดี๋ยวเราต้องเอาอันนี้ออกไปก่อนอันนี้คือคำขอที่เขาขอเปิดเมืองแร่นะคะคือสำรวจแร่แล้วเราดูสิว่าเราจะหากล้วยแม่คำอ่อนเจอไหมต้องท่านก็ต้องใจเย็นเหมือนเรานะคะบ้านป่าป่วยเขาบอกว่าหมายเลข2 1124นี่ไงคะบ้านแม่กระต๋อมอยู่นี่นี่เจอแล้วบ้านแม่กระต๋อมนะคะละแถวแถวนี่แหละค่ะแม่ห้วยแม่คำอ่อนนี่ห้วยแม่กระต๋อมนะคะแม่คำอ่อนก็น่าจะอยู่แถวๆนี้สิเนาะมีไหมมีไหมคือถ้าเราเจอนะคะเราก็จะง่ายขึ้นนี่ห้วยปุ๊บบ้านป่าสักบ้านโป่งติดน่าจะสูงไปแล้วนะคะชุมชนห้วยแม่ติดนะคะห้วยแม่ติดแม่คืออันนี้เราเสิร์ชไม่ได้นะคะเราต้องลากหาอย่างเดียวเลยห้วยปุกนะคะห้วยแม่สะนะคะนี่ห้วยบ้านแม่กระต๋อมอย่างนี้นะคะเราลองไปเปิดดูว่าไอ้ที่เขาขอเนี่ยห้วยเดี๋ยวนะมันอยู่ข้างล่างหรือเปล่าห้วยแม่คำอ่อนอันนี้มันใกล้สุโขทัยละท่านผู้ชมท่านผู้ฟังผู้ชมคะเราก็หาห้วยแม่คำอ่อนไม่เจอเนาะแต่ว่าหุยบ้านโฮ่งเดี๋ยวนะคะนี่บ้านโฮ่งบ้านแม่ขมวกวัดบุพพาธรรมสิรินะคะพวกนี้อยู่ภายใต้คำขอสำรวจแร่หมดเลยนะคะเนี่ยมันรวมทั้งทิศใต้ของบ้านแม่กระต๋อมด้วยนะคะเนี่ยเนี่ยน้ำแม่สอยนะคะบ้านป่าสักเนี่ยน้ำแม่สอยเนี่ยบ้านสองแควเนี่ยเห็นไหมคะแม่น้ำสอยเนี่ยเขาขอเข้าไปสำรวจแร่กันหมดเลยนะคะเนี่ยเนี่ย1124เนี่ยทับอยู่เนี่ยนะคะโรงเรียนบ้านสองแควบ้านห้วยแม่ติดเนี่ยนะคะไปหมดละค่ะเนี่ยนี่นะคะคือทั้งสีเขียวแล้วก็สีออกชมพูเนี่ยนะคะคือจุดที่เขาเข้าไปขอสำรวจแร่นะคะทั้งหมดเลยค่ะเนี่ยอ่ะเปิดคำขอประธานบัตรด้วยก็ได้นะคะจะได้เห็นไปสมดอันนี้สุโขทัยนะคะอันนี้วังชิ้นห้วยอะไรนะห้วยคำมวกนะคะนี่เห็นไหมคะว่าเนี่ยเขาขอเยอะมากเลยนะคะเนี่ยห้วยแม่กระต๋อมเนี่ยนะคะถูกคลุมไปเลยค่ะห้วยแม่สอยนะคะเนี่ยถูกคลุมไปหมดท่านผู้ชมผู้ฟังมันคือเราเห็นแล้วเหนื่อยนะคะเนี่ยคือเราเสียเงินภาษีเราเนี่ยไปสำรวจแร่แล้วปรากฏว่าตอนนี้มีคนเข้ามาขอสำรวจซ้ำนะคะจริงๆแล้วมันคงไม่ใช่สำรวจหาแร่ค่ะสำรวจว่าเขาจะเปิดเมืองตรงไหนมากกว่าเพราะว่าตอนนี้บริเวณแถวนี้มันเหมือนกับมีรายงานการพบแหล่งแร่ทองคำกันไปแล้วก็แร่ชนิดอื่นกันไปแล้วนะคะเพราะว่าเท่าที่อ่านรายงานสำรวจเมื่อสักครู่นี้โอ้เขาสำรวจกันละเอียดถี่ยิบนะคะอันนี้ไม่ใช่นะคะนี่ออกก่อนภาพนี้เราได้ทำไปแล้วตั้งแต่คลิปต้นๆของเมืองแพร่นะคะท่านที่เพิ่งจะมาดูก็ช่วยถอยกลับไปดูหน่อยนะคะตอนนี้ข้าพเจ้าแค่อยากท่องให้เห็นด้วยความเสียใจแล้วเสียดายมากนะคะเพราะว่าแหล่งแร่ทองคำที่แพร่เนี่ยเท่าที่อ่านมาแล้วเนี่ยคือเขาบอกว่ามันอุดมสมบูรณ์มากถ้าเอากดไปเนี่ยโอ้ยจะเสียดายหนักหนาสาหัสทีเดียว
นี่นะคะน่าจะอยู่แถวๆนี้นะเหนือเส้น1124แม่น้ำสอยบางชิ้นนะหาห้วยแม่คำอ่อนไม่เจอบนแผนที่นี้นะคะแล้วแผนที่ที่เคยเปิดได้ตอนนี้มาแล้วมาแล้วขยันชั่วหน่อยนะคะขอโทษกรมทรัพยากรธรณีข้าพเจ้าใจร้อนไปหน่อยเห็นท่านหายไปแล้วก็มีอะไรใหม่ให้เล่นเนี่ยแล้วเมนูหายไปไหนแล้วล่ะคะเมนูกระโดดมาฝั่งนี้หรือแล้วข้อมูลมันหายไปไหนหมดล่ะคะลอยเลื่อนจุดพบแร่มาแล้วมาละท่านผู้ชมผู้ฟังคะธรรมดาเมนูอยู่ฝั่งนี้มันกระโดดอยู่ฝั่งนี้แล้วอะค่ะเขาปรับปรุงหรืออย่างไรไม่ทราบอันนี้มันมาขี่กันอยู่หมดเลยแล้วเราจะทำไงได้เนี่ยเดี๋ยวนะคะขออนุญาตย่อก่อนเพราะว่าเราจะไปที่นี่ค่ะที่แพร่นี่ตรงนี้ที่เวียงโกไสนี่ลำปางเดี๋ยวนะพิษณุโลกพะเยาแพร่อยู่นี่ปุ๊บปุ๊บปุ๊บใจเย็นๆนะคะวังชิ้นอยู่นี่เวียงโกไสอยู่ตรงนี้ขอบเขตดึกดำบรรแหล่งแร่ธรณีวิทยาโครงสร้างยังไงล่ะคะแล้วแหล่งแร่เราหายไปในหมดแหล่งแร่เราหายไปในหมดค่ะชั้นข้อมูลเราหายหมดเลยอ่ะเนี่ย1124เราเห็นแล้วอ่ะโอ้โหท่านผู้ชมคะเหนื่อยนิดนึงนะคะเนี่ยแผนที่มันเกิดอาการผิดปกติขึ้นมาเราเลยดูไม่ได้เอาเป็นว่าคลิปนี้อาจจะต้องจบแค่นี้ก่อนก็เดี๋ยวจะหาทางว่าพรุ่งนี้จะได้ไหมนะคะเพราะว่าก็ดูเหมือนจะไม่ป่วยค่ะแต่ว่าเราเข้าถึงไอ้ข้อมูลตรงนี้ไม่ได้เพราะแค่จะจิ้มไอ้ตัวแหล่งแร่ทองคำตรงนี้ไปตอบโจทย์ว่าไอ้ที่เมื่อกี้อ่านรายงานฉบับนี้มาเนี่ยมันมีรายงานโอ้มันมีรายงานอะไรคือเข้าใจมันเออร์เลอร์นะคะเนี่ยมันเออร์เลอร์อะไรต่ออะไรมันไม่เข้าที่เข้าทางเอาเสียเลยอ่ะต้องขอจบก่อนแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเปิดใหม่ก็ได้ค่ะไม่เป็นไรเราทำคลิปของเราเองไม่ได้ไปใช้เวลาสถานีที่ไหนนะคะแล้วเราก็อยากรู้ความจริงให้มันหมดสิ้นสงสัยนะคะแล้วก็จริงๆแล้วไอ้ตรงที่เราเห็นว่ามันพบแร่ทองคำเนี่ยมันก็เปิดไปแล้วในแผนที่อื่นเอาล่ะเมื่อกี้เราก็เปิดไปแล้วในแผนที่ของแผ่นอุตรดิตถ์ใช่ไหมคะเราเปิดแผ่นลำปางหน่อยก็ได้ค่ะจะได้เห็นกันไปให้ครบนะคะเพราะว่ามันอยู่ในจุดเดียวกันคือแผ่นที่มันเหลี่ยมๆค่ะเราต้องเปิดหลายแผ่นหน่อยก็จะได้ครบนะคะเนี่ยค่ะอยู่ข้างล่างอันนี้อำเภอลองค่ะก็มีแร่หลายชนิดนะคะทองคำมีไหมทองคำก็มีนะคะแผ่นนี้แต่ว่าในใกล้ๆแถวนี้เรายังไม่เห็นเราเห็นถ่านหินที่อำเภอลองนะคะเพราะว่าไอ้ตัวที่เป็นทองคำเนี่ยมันอยู่แผ่นเมื่อสักครู่นี้ค่ะเป็นแผ่นนี่หน้าตาอยู่ที่ไหนล่ะเป็นแผ่นอุตรดิตถ์นะคะที่เมื่อกี้เปิดไปแล้วอ่ะขอเปิดอีกทีหนึ่งแล้วกันอุตรดิตถ์อ่ะเปิดตรงนี้แล้วเดี๋ยวจบกันจริงๆแล้วค่ะจะได้ตัดคลิปกันนะคะนี่ค่ะที่วังชิ้นอย่างนี้แล้วค่ะนะคะจริงๆแล้วไอ้แผนที่ที่เมื่อกี้เราเปิดไม่ได้ของกรมทรัพย์ก็ชี้แจงตรงนี้ค่ะเนี่ย AU คือทองคำนี่เห็นไหมคะตลอดเทือกแถวไปเลยนะคะเนี่ยยาวไปถึงทั้งหมดได้เลยก็นี่คืออันนี้คืออุทยานแห่งชาติเวียงโกไสนะคะอยู่ที่อำเภอวังชิ้นเอาละค่ะเป็นอันว่าจบนะคะว่าไอ้ที่เขาไปขอสำรวจแร่ที่ทับแม่น้ำสวยเนี่ยค่ะมันก็เป็นแหล่งแร่ทองคำที่อยู่บริเวณนี้นะคะแค่เราไม่สามารถเอาแผนที่ที่เขาขอประธานบัตรแถวเนี่ยไปทับกับแผนที่นู้นได้เพราะมันอยู่คนละชุดคือถ้าเราไปสร้างเองเนี่ยเดี๋ยวก็หาว่าเราทำเอกสารนั้นเป็นเท็จมันก็จะยุ่งเพราะนั้นก็เลยต้องใช้จินตนาการเอาอันนี้ไปซ้อนนั้นในจินตนาการเพราะว่าเขาไม่ได้ทำให้มันเห็นง่ายในสายตาของเรานะคะเอาเป็นว่าจบตรงนี้นะคะท่านผู้ฟังผู้ชมคะเราได้ศึกษารายงานเอกสารเพื่อยืนยันนะคะว่าที่จังหวัดแพร่ที่วังชิ้นที่ลองเนี่ยนะคะ
มีแหล่งแร่ทองคำจริงๆมีการพิสูจน์พบแล้วนะคะแล้วการพิสูจน์พบเนี่ยก็มีรายงานสนับสนุนหลายฉบับค่ะก็ให้เข้าใจตรงนี้แล้วกันนะคะว่าแหล่งแร่ทองคำที่เวียงโกไซเนี่ยกำลังตกอยู่ในภาวะอันตรายคนวังชินคนแพร่คนลองนะคะคงจะเหนื่อยกันหน้าดูที่จะทำอย่างไรกับแหล่งแร่ที่ตัวเองดูเหมือนจะต้องรับผิดชอบเพราะว่าถ้าเกิดมีการเข้าไปดำเนินการกิจการเหมืองแร่ทองคำในบริเวณเนี่ยโอ้ชีวิตคงจะหาความสุขแบบเดิมได้ยากมากเลยนะคะเพราะว่าเรื่องสารพัดเรื่องมันจะเกิดขึ้นละค่ะความแตกแยกในมาอันดับหนึ่งเลยเขาก็เอาเงินเคลี้ยงลงไปนะคะระหว่างผู้นำกับชาวบ้านก็จะแตกกันเพราะว่าเวลาเขาจะให้เงินเขาก็ต้องไปให้ผู้นำละค่ะเพราะชาวบ้านซื้อลำบากเพราะมันเยอะถ้าซื้อผู้นำสักรายสองรายมันก็ง่ายขึ้นนะคะอันนี้ก็เกิดขึ้นทุกแห่งที่มีผลประโยชน์ทรัพยากรทุกที่ละค่ะโดยเฉพาะแหล่งแร่เนี่ยแตกกันทุกหมู่บ้านถ้าเขาเข้าไปแล้วพวกเราไม่เหนียวแน่นพอนะคะอันที่สองที่เราจะรับก็คือการเข้ามาของคนแปลกหน้าในชุมชนนะคะซึ่งปัญหาต่างๆก็จะตามมามากมายโดยเฉพาะปัญหาอาชญากรรมหรือว่าปัญหาความไม่ไว้วางใจกันก็อาจจะเกิดขึ้นได้เพราะเราไม่รู้ใครเป็นใครประการที่3ก็คือเมื่อเขาดำเนินการนะคะก็จะเกิดคนต่างถิ่นเข้ามาเริ่มทำอะไรต่ออะไรมากกว่าเดิมแล้วก็การกว้านซื้อที่ดินก็จะตามมาจากนั้นก็ชีวิตเราก็จะเปลี่ยนค่ะความอยู่ดีมีสุขความปลอดภัยความสบายใจก็จะเปลี่ยนพอเขาดำเนินกิจการคราวนี้ล่ะค่ะมลภาวะมาแล้วไม่ว่าจะเป็นเสียงไม่ว่าจะเป็นฝุ่นไม่ว่าจะเป็นน้ำไม่ว่าจะเป็นดินนะคะก็จะเริ่มมาแล้วแล้วก็คมนาคมขนส่งคราวนี้ถนนที่เคยใช้อยู่เดิมๆเนี่ยค่ะมันก็จะมากขึ้นนะคะจะไปโรงเรียนจะไปวัดนะคะจะเดินทางกันก็จะลำบากมากขึ้นนะคะสิ่งที่เขาอาจจะอ้างได้ว่าจ้างแรงงานมากขึ้นมีเงินสะพัดในชุมชนมากขึ้นได้ทำเลยค่ะแล้วมันแลกได้กับความสุขที่เราสูญเสียไปหรือเปล่าอันนี้คือโจทย์ข้อใหญ่ที่คนชุมชนทุกแห่งเนี่ยจะต้องตัดสินใจนะคะว่าถ้ามันมีแร่แล้วแร่นั้นมันถูกเอาขึ้นมาแล้วเรายังทำไร่ไถนาปลูกผักปลูกผลไม้ใช้ชีวิตปกติได้หรือเปล่าคะทุกที่มันทำไม่ได้ค่ะทุกที่มันเปลี่ยนแล้วเวลามันเปลี่ยนมันฟื้นไม่ได้คริตตี้เนี่ยเหมืองตะกั่วป่านี้ยังเอาคืนเดิมไม่ได้เลยค่ะคนป่วยก็ป่วยตายไปนะคะสิ่งแวดล้อมก็เปื้อนไปแก้ไม่ได้แม่ตาวแก้ไม่ได้นะคะเหมืองสังกะสีจนกระทั่งบริษัทปิดไปถูกชาวบ้านฟ้องเรียกเงินก็จ่ายกันยังไม่จบเลยในคดีแต่บริษัทต้องปิดละเหมืองตรงนั้นที่เลยที่พิจิตรเหมืองทองคำก็ปิดค่ะแล้วก็ยังไม่มีการฟื้นกันเลยคนป่วยก็ป่วยค้างอยู่อย่างนั้นนะคะแล้วก็ไม่ได้เงินชดเชยอะไรอีกด้วยนะคะเพราะว่ามันไม่สามารถไปจับมือใครดมได้เวลาคุณป่วยเพราะสารที่มันเป็นสารพิษกระจายฟุ้งแล้วสะสมไปเรื่อยๆเนี่ยเลือดคุณก็มีสารโลหะหนักนะคะก็ตอบไม่ได้ว่าไอ้เม็ดนั้นมันไหลมันบินมาจากไหนมาเข้าเลือดคุณสุดท้ายคุณก็ตายด้วยโรคร้ายปกติค่ะเช่นโรคไตโรคหัวใจโรคระบบเลือดโรคมะเร็งโรคคิดเกิดโรคมะเร็งไอ้สารโลหะหนักพวกนี้มันไปก่อโรคพวกนี้ได้หมดรวมทั้งโรคในระบบประสาทแม้กระทั่งพาร์กินสันและพวกนี้นะคะไอสารโลหะหนักที่มันปนเปื้อนมากับไอพวกเหมืองแร่เนี่ยมันก็ซึมซับเข้าไปในร่างกายไม่ว่าจะผ่านอาหารไม่ว่าผ่านอากาศผ่านน้ำหรือการสัมผัสใดๆทั้งสิ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่รู้จะหาทางป้องกันยังไงตราบที่เทคโนโลยีในการทำเหมืองแร่มันยังเป็นแบบนี้ค่ะมันยังไม่มีเหมืองระบบปิดเหมืองมันจะเป็นระบบเปิดเพราะว่าทองคำที่อยู่ที่วังชินเนี่ยมันอยู่ตื้นมากเท่าที่เขาวิเคราะห์เขาขุดมาเนี่ยขุดทุกหลุมเจอทุกหลุมอะค่ะขุดลงไปเม็ดเดียวก็เจอแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่มีทางหนีเลยค่ะนอกจากป้องกันนอกจากตัดสินใจด้วยชุมชนนะคะเพราะนั้นไอ้พื้นที่ที่เขากำลังขอเข้าไปสำรวจจำนวนมากๆเนี่ยค่ะคนชุมชนเท่านั้นที่เป็นผู้ส่งสิทธิ์ที่จะต้องตัดสินใจว่าจะเอายังไงเอาละค่ะคลิปนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะผิดว่าทางเมืองแพร่น่าจะมั่นใจได้แล้วนะคะว่าดินแดนของพวกท่านเนี่ยมีทองคำอยู่จริงแล้วพวกท่านเท่านั้นที่จะเป็นผู้ทรงสิทธิ์ในการที่ตัดสินใจว่าจะเอายังไงกับการเข้ามาของกลุ่มทุนที่กำลังยื่นขออนุญาตเข้ามาสำรวจสำรวจได้ก็เปิดเมืองได้ค่ะเพราะฉะนั้นทางที่ดีนะคะตัดไฟแต่ต้นลมค่ะ
ชีวิตจะได้ไม่ต้องทุกข์ยากลำบากในการต่อสู้ขอบคุณและสวัสดีนะคะติดตามกันในตอนต่อไปด้วย